สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเป็นช็อคออฟเดอะทาวน์กันเลยทีเดียวค่ะหลังซุปตาสาวเสียงดีฝนธนสุนทรประกาศเปลี่ยนกลับมาใช้นามสกุลเดิมธนสุนทรที่คำว่าทอนใช้เป็นอักษรททหารซึ่งก่อนหน้านี้เป็นทอธงงานนี้เราไปฟังที่มาที่ไปกันค่ะคือพอดีว่าพี่ได้ไปกราบพระอาจารย์ช้างนะคะที่วัดจุกกระเชิงคือเหมือนเราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็เหมือนก็ถามท่านหลายๆอย่างว่าเราจะดำเนินชีวิตอะไรยังไงดีคะช่วงนี้เจอปัญหาหนักหน่วงหลายอย่างเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เหมือนกับให้พรเราให้คำแนะนำเรามาเราก็เลยเหมือนกับถามท่านว่าแล้วชื่อฝนธนสุนทรเนี่ยดีไหมคะเราจะต้องยังไงมึงก็ถามกับเฟเหระไปเรื่อยๆอะค่ะท่านก็บอกว่าพรตัวเนี้ยนะตอนพอคงรอเรือเนี่ยมันไม่มีความหมายนะลูกให้เปลี่ยนเป็นพอทหารรอเรือดีกว่าเพราะว่ามันจะมีความหมายเพราะว่าชื่อที่ไม่มีความหมายมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรพอท่านทักมาแบบนี้เราก็เลยแบบว่าน้องเราก็เกิดมาจากพรที่เป็นพอทหารรอเรือเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าโอเคก็คือเปลี่ยนมาใช้ตัวเดิมอย่างที่เราเคยใช้เพราะว่าคือพระอาจารย์ท่านทักมาเราก็เลยทำตามเพราะว่าเราก็สายมูอยู่แล้วเนาะเราก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความศรัทธาอยู่แล้วค่ะพอท่านทักมาเนี่ยเราก็เลยโอเคเราก็เลยเปลี่ยนเพราะว่าเขาก็คือเกิดมากับเราตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเนาะฝนธนสุนทรตัวทองทหารรอเรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยกลับมาใช้ตัวเดิมถ้าพูดถึงสายมูพี่ฝนเป็นสายมูระดับไหนคะระดับ10ก็พี่ฝนมีความศรัทธาค่ะมีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เราได้ไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆมันก็ทำให้เราคือเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยกับตัวพี่ฝนเนี่ยก็คือว่านี่ก็พกตะกรุดนะตะกรุดเบ้อเล่อเลยสายมูก็เหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราเราจะรู้สึกมั่นใจอะค่ะเพราะฉะนั้นแต่พี่ฝนก็ยังเชื่อมั่นในคุณความดีอยู่นะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยังไงก็ต้องมีครบนะคะก็คือก็ต้องทำความดีแล้วก็ต้องรู้จักธรรมะความเป็นธรรมชาติเลยประมาณนี้ค่ะเราก็จะรู้จักซึ่งเรามองว่าเรามูแบบมีสตินะไม่ใช่แบบมูแบบโอ้โหไม่มีสติอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็มูแบบมีสติด้วยแล้วก็มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นอะไรประมาณนี้เรื่องสายมูเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย